สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำหมูสับผัดถั่วฝักยาวหรือว่าถั่วฝักยาวผัดหมูสับนะคะเป็นเมนูวัยเด็กนะคะใครเคยทานขาดหลุมของโรงเรียนบ้างคะอันนี้เป็นความทรงจำของปู้นะคะตอนอยู่ป .5 ค่ะอายุ10ขวบก็เมนูนี้นะคะก็จะมีให้กินที่โรงอาหารแทบจะทุกๆสัปดาห์เลยค่ะกระเทียมจีนนะคะเราจะใช้4-5กลีบค่ะจะโขลกแบบนี้หรือว่าจะเอามีดสับก็ได้นะคะอันนี้คือถั่วฝักยาวนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้รัดหนังยางเอาไว้เวลาที่หั่นนะคะจะได้สะดวกนะคะแล้วก็หมูบดค่ะหมูสับหมูบดหรือหมูสับนะคะอันนี้ใช้ปริมาณ150กรัมค่ะทีนี้เราจะมาหั่นนะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆสั้นๆค่ะแบบนี้นะคะเหมือนกับที่เรากินตอนสมัยเด็กๆค่ะก็จะประมาณนี้ถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะใช้150กรัมเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะทีนี้ส่วนผสมอื่นๆเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเตากันค่ะแล้วก็จะใส่ตัวน้ำมันหมูค่ะปู่จะผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะใส่กระเทียมลงไปเคี่ยวให้หอมค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะกระเทียมเหลืองดีแล้วใส่หมูสับค่ะถั่วฝักยาวนะคะจะลวกหรือไม่ลวกก็ได้นะแต่ผู้จะทำแบบวิธีแบบบ้านๆเลยไม่ต้องลวกค่ะรวนหมูจนเริ่มสุกนะคะก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะปรุงรสนะคะจริงๆถ้าเราผัดไม่นานนะคะก็สีก็จะยังสวยอยู่ค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวด้วยน้ำตาลทรายตัดรสนิดนึงผงปรุงรสหมูนิดนึงค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวค่ะผัดให้เข้ากันใครชอบแห้งๆก็แบบนี้เลยนะคะถ้าเผื่อใครชอบมีน้ำขุ่นๆก็เติมน้ำเปล่าค่ะเติมน้ำเปล่านะคะผัดแป๊บเดียวค่ะตักใส่จานเรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยพริกไทยป่นค่ะอันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมนะจะโรยหรือไม่โรยก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูย้อนวัยความทรงจำในวัยเด็กค่ะถั่วฝักยาวผัดหมูสับหรือใครจะเรียกว่าหมูสับผัดถั่วฝักยาวก็ได้นะคะเพราะว่าปูใช้หมูนะคะกับถั่วฝักยาวปริมาณเท่าๆกันเลยค่ะ
แต่ถ้าจะให้เรียกตรงตามประสบการณ์นะคะตั้งแต่วัยเด็กนะคะก็น่าจะเรียกว่าถั่วฝักยาวผัดหมูสับมากกว่านะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวปริมาณเยอะมากๆแล้วก็หมูสับกระจึงเดียวเองค่ะก็เป็นสไตล์นะคะของอาหารโรงเรียนนะไม่ว่ากันค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมนะพวกขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปูด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ